สวัสดีค่ะการเรียนรู้ชาติพันธุ์คือการศึกษารากเหง้าของเราเองนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวรที่รอให้ทุกท่านมาศึกษาเยี่ยมชมผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและในวันนี้เราจะพาทุกท่านตะลุยไปยังถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน5กลุ่มด้วยกันค่ะมีทั้งไทยดำไทยพวนไทยยวนไทยครั่งและม้งค่ะโดยสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัทมีเดียแพลนแอนด์พลิสจำกัดผลิตรายการสารคดีชุดอันซีนอาเซียนขึ้นเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ชาติพันธุ์ไทยดำหรือว่าไทยทรงดำกันก่อนเลยนะคะไทยดำหรือไทยทรงดำที่เราจะกล่าวถึงนี้อยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอันซีนอาเซียนครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรครับผมและผมก็ยังอยู่กับอาจารย์วสินอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงประวัติที่มาที่ไปของชาวไทยทรงดำหน่อยครับอย่างนี้นะครับการอพยพตั้งถิ่นฐานของไทยทรงดำเนี่ยอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือบริเวณเพชรบุรีแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอพยพเมื่อพื้นที่ทำนาทำมาหากินมันอัตคัดขัดแคลนน้ำท่วมพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ก็มีการเคลื่อนย้ายคนขึ้นมาเรื่อยๆจากเพชรบุรีขึ้นมาที่นครสวรรค์นะครับอยู่บ้านหัวถนนแล้วก็เข้ามาที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เข้ามาสู่บริเวณที่เรียกว่าจังหวัดพิษณุโลกปลายทางของกลุ่มไทยทรงดำที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านวังพิกุลอำเภอวังทองแล้วก็บางส่วนก็เข้าไปในอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยอันนี้คือเส้นทางการอพยพเข้ามาของกลุ่มไทยทรงดำในประเทศไทยอาจารย์ครับแล้วหลังจากที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานแล้วนะครับเขามีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมยังไงบ้างครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยลักษณะบ้านเรือนก็เป็นลักษณะไทยทรงธรรมดั้งเดิมก็คือมีการทำหลังคาสูงลงมาหลังคาลงมาข้างล่างที่คล้ายๆกับเป็นเรือนหลังเต่านะฮะแล้วก็มีความเชื่อเพณีต่างๆยังดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นประเพณีเสนเรือนนะครับการที่ประเพณีของการรักษาการเจ็บป่วยประเพณีของการเกิดคนไทยทรงดำจะรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้นะครับแต่เราเห็นเป็นเสื้อผ้าสีดำเนี่ยนั่นนี่คือสาของการเมื่ออยู่กันปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดเวลาหลังเสียชีวิตไปแล้วก็จะเอาส่วนที่เป็นข้างในที่เป็นสีแดงออกมาโชว์นะครับสาที่เราเห็นในห้องพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดแสดงเนี่ยก็จะสาของไทยทรงดำที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะความหลากหลายของเสื้อผ้าตรงเองก็เปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพวิถีชีวิตในสังคมนะฮะแต่สิ่งที่ดำรงไว้เรารู้เลยวิถีชีวิตชายทรงดำมีความน่าสนใจอย่างไรทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนอกจากนั้นจากการวิจัยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพของไทยทรงดำเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเข้าไปสู่การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนสิ่งที่น่าสนใจมากคือในจากบทสวดต่างๆเนี่ยนะครับเราเห็นการอพยพของเส้นทางของคนไทยทรงดำเราจะเข้าไปศึกษาว่าเส้นทางไทยทรงดำเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของการศึกษาเส้นทางอาเซียนตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับก็คือบ้านไทยทรงดำจังหวัดพิษณุโลกโอ้โหอาจารย์ครับฟังอาจารย์เล่ามาซะขนาดนี้ผมอยากเห็นของจริงแล้วครับผมอย่างนี้ผมไปดูได้ที่ไหนบ้างครับในจังหวัดพิษณุโลกนี่มีวัฒนธรรมไทยทรงดำของบ้านบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับผมโอ้โหคุณผู้ชมอยากไปดูของจริงกับผมแล้วใช่ไหมครับวันนี้ต้องขอตัวลาอาจารย์ไปก่อนแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดดอนอภัยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์วสินทร์แนะนำผมมาที่นี่
และเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรู้จักกับป้าดอกรักนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยดำในวันนี้ครับผมสวัสดีครับคุณป้าดอกรักค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณป้าดอกรักนะครับคุณป้าแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับผมค่ะดิฉันชื่อดอกรักวันทัศน์นะคะเป็นคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยดำตำบลบ่อทองครับผมวันนี้ก็เราจะดูบ้านไทยทรงดำกันก็คือข้างหลังผมตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือบ้านหลังนี้ค่ะที่จำลองเข้าไว้เพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่นั้นกันแล้วแต่อันนี้คือทำไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อก่อนอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงว่าเป็นบ้านสภาพเป็นยังไงหลังคาบ้านเนี่ยที่เขาทำให้คุมลงมาเนี่ยจะได้คุ้มแดดคุ้มฝนทีนี้จะเป็นใต้ถุนสูงเพราะว่าใต้ถุนเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ของงั้นเรามาดูใกล้ๆเลยดีกว่าครับอันนี้คือมันเป็นสีฝัดข้าวที่เราจะทำจากนาคือฝัดเอาแกลบมันออกแยกข้าวดีออกมาจะเล่าประวัติไทยทรงดำให้ฟังนะว่าความเป็นมานี่มันเป็นยังไงที่ว่าเขาเอาเขาควายเนี่ยขึ้นไปเชิดชูไว้บนหลังคาบ้านเขาก็ทำไว้เป็นสัญลักษณ์คือเขานับถือที่มีควายเนี่ยที่ทำให้เราได้ท้องอิ่มคือทำข้าวให้เรากินเขาก็เลยทำสัญลักษณ์เอาเขาควายเนี่ยไว้บนหลังคาทีนี้เขาบอกว่าแถนเนี่ยแถนคืออะไรครับแถนเนี่ยคือเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นเทวดาโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีคนเขาก็เลยให้คนลงมา5คนทีนี้พอลงมาแล้วคนน่ะเขาบอกว่าจะไปอยู่ยังไงจะอาทำอะไรกินก็เลยให้ควายลงมาแล้วก็มาทำมาหากินอะไรอย่างนี้นะก็คือนั่นคือจุดกำเนิดจุดกำเนิดเขาเลยนับถือควายเครื่องมือที่ทำไร่ทำนาอันนี้ก็เป็นเกวียนถ้าไปไหนก็จะใช้เกวียนอันนี้แล้วก็ใช้ควายเทียมแล้วก็ใช้ไถไถนาอันนี้ของไทยดำเขาก็เอามาไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ได้เรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปโอเคบนเรือนกันครับผมเนาะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอขึ้นมาดูบนบ้านกันอันนี้ก็คือเป็นการละเล่นเนี่ยการเล่นฟ้อนรำอ่ะเล่นในเขาเรียกมกรเล่นยังไงครับเหมือนเล่นลูกช่วงอ่ะโยนกันลูกช่วงโยนให้ผู้หญิงผู้ชายแบบช่วงสงกรานต์เขาจะมีการละเล่นกันเขาก็จะเอาลูกช่วงนี้ไปโยนที่หนุ่มสาวเขามาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยข้างบนนี้คืออะไรครับอันนี้มันเป็นขมุกอ่ะขมุกเมื่อก่อนนี้นะคือคนไม่มีตู้ไม่มีตู้คนที่แต่งงานอ่ะจะต้องมีขมุก2ใบคือเขาใส่เสื้อผ้าอันนี้ไว้ใส่เสื้อผ้าที่มี2ใบเพราะอะไรอันนึงใส่เสื้อผ้าตัวเองอันนึงใส่เสื้อผ้าของสามีทำไมผมไม่เห็นเรือนเนี่ยแบ่งเป็นห้องๆเลยครับจะเป็นห้องใหญ่ห้องเรือนของไทยดำเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบว่าจะนอนแบบยาวกันไปเลยอ่ะแล้วอย่างส่วนของข้างหลังนี้ไว้ทำอะไรข้างหลังนี้ไว้ทำครัว เขาบอกว่าคนไทยดำเนี่ยเขาจะมีภาษาวัฒนธรรมตัวหนังสือเขียนแล้วก็มีอะไรเป็นของเขาเองทั้งหมดเลยแปลว่าชาวไทยดำนี่มีภาษาเป็นของตัวเองด้วยใช่งี้สอนผมคำนึงได้ไหมครับได้คำว่าอะไรดีถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมก็เหมือนภาษาลาวของประเทศลาวสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อใช้ภาษาได้เหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันก็ยังสืบสานมาถึงปัจจุบันนะครับผม